วิกในโชว์คืนนี้พูดคุยกับครอบครัวเหยื่อเหตุวัยรุ่นยิงกันกระสุนฝังร่าง17นัดนาน5ปีและแอปแบทเทิลมาแทะเลยมาแทะเลยมีแฟนยังจ๊ะถ้าไม่แต่งแอปแล้วจะมีเหรอคะโชว์มาแล้วครับ 3:30 น. ถึง 4:30 น. นะทางช่อง1 Workpoint ครับครับผมนี่เมื่อวานนี้คุณเอามิวสิคโดมาเปิดนะฮะคุณไปตะวันนามาเหรอโอ้โหเร็วมากเลยเจ๋งมากเลยพี่ตะวันนามีแล้วเหรอคุณไม่ไว้หน้าเลยผมบ้างกันเลยโดโดเฮ้ยโดเฮ้ยผมก็อายไปนะดูดิโอ้โหนี่โดผมเขินชีวาวายต้องโชว์ให้พี่ต้องโชว์นี่ซีดีเป็นไงรอเล่นรอนี่ของจริงใช่ไหมเนี่ยจริงของจริงแผ่นตัดเพิ่งมาส่งวันนี้เวลาให้สื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพิ่งมาส่งวันนี้เอาไว้ให้พวกตามขึ้นวิทยุพวกสื่อฟังกันได้ฟังกันยังเพื่อนได้ฟังกันยังน่าจะสัก 2-3 วันเพราะว่าคงส่งกันพรุ่งนี้แหละนี่เพลงวายครับฟีเจอริ่งบอยกสิยพงษ์นี่ทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้แล้วก็ต้องรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยใช่ไหมพี่ก๊อฟต้องรู้จักคนนี้โปรตีนเราคุยเกี่ยวกับพวกคลิปต่างๆในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะแค่ดูคลิปถูกไหมวันนี้ผมพาตัวเป็นๆมาเลยเพราะว่ากำลังดังมากฮะด้วยประโยชน์นี้ครับมีอะไรให้รับใช้แจ้งเมลิสานะคะโอ้วันนี้บุ๋มวิ่งไนท์โชว์มาเลยมะมาเลยค่ะคุณเมลิสาครับใช่ครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะนี่ตัวเป็นต้นเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนดีเลยว่าทำอะไรเอาไว้ให้ดูตัวเองด้วยครับโอเคเชิญเลยค่ะเชิญครับพนักงานขับรถคุณอารามคุณณัฐวุฒิและดิฉันเมลิสาสวิเตอร์ยินดีใช่ค่ะท่านสามารถเลือกเพลงได้ที่จุดยืนอย่างนี้ด้วยหรอเมลิสาทำเองเหรอหรือว่าเขาเทรนแค่ทำคอยสลับบริษัทมีการอบรมพัฒนาการตั้งแต่เมษาเข้าไปนะคะมีการเรียนหนังสือ15วัน9วันนี้จะเป็นที่สนใจการเรียนในห้องเรียนมีการฝึกพูดในขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเราฟังก่อนว่าพูดอะไรบ้างรบกวนท่านผู้โดยสารท่านอื่นเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางค่ะแต่ที่นี่เป็นที่อนุรักษ์พลังงานบริษัทเปิดจองตั๋ว365วันเริ่มตั้งแต่1สิงหาคม2556ท่านสามารถสำรองที่นั่งในการเดินทางครั้งต่อไปได้ที่หมายเลขคอลเซ็นเตอร์1624-1624ขอท่านผู้สารทุกท่านมีสุขในการเดินทางที่นี่นะคะมีสารยินดีรับใช้ค่ะเหมือนเดิมนะจ๊ะเข็มขัดนิรภัยนี้ท่านผู้สารทุกท่านต้องคาดนะคะถ้าไม่คาดจะโดนปรับ 5,000 ไม่ได้ขู่นะบางครั้งตำรวจทางหลวงจะขึ้นมาตรวจลูกเราแบบสุ่มนะคะแบบสูงแบบผู้สารตั้งตัวไม่ทันเลยแหละค่ะอีกเรื่องนึงเสียงไลน์ไฮไฟเฟซบุ๊กไม่เอานะคะเล่นได้แต่ปิดเสียงนะตึ้งตึงเนี้ยรบกวนเวลานอนของท่านผู้สารท่านอื่นนะคะเฮ้ยน่ารักค่ะมีสาเป็นไงบ้างเออไม่ใช่เป็นสัญญาณเลยเอาไว้เหมือนกันเลยนี่แล้วก็เขามีการแบบมีป้อนสคริปต์ให้เราไหมว่าเราต้องพูดแบบนี้แบบนี้ลีลาแบบนี้หรือเราคิดเองอะคะคุณมีสาทางบริษัทนี้มีการฝึกอบรมให้เรานะคะ15วัน9วันแรกจะเป็นการพูดไมค์ในห้องสอบกับเพื่อนๆกับครูที่ฝึกเราจากนั้น4วันสุดท้ายจะเป็นการฝึกบนรถฝึกจริงค่ะปฏิบัติจริงผมเข้าใจนิดนึงไอ้ท่าจับไมค์นี่เขาสอนอย่างนี้ป่ะจับไมค์เกี่ยวประตูเหรอที่จริงการจับไมค์เมื่อกี้เนี่ยไมค์เหมือนมันจะทำไมคะมันหล่นมันเหมือนออกมันจะร่วงครับออกก็เลยจับไว้งี้โอ้ส่วนมือที่เท้าอย่างนี้ไม่ใช่นะจับประตูไว้คุณนิสาบอกเมื่อกี้นะฮะเป็นแรงบันดาลใจท่านี้เนี่ยมาจากคุณตูนบอดี้สแลมนั่นเองนะครับไหนๆมาแล้วลองพูดได้ไหมพูดแบบพูดเหมือนอยู่บนรถเลยอ่ะแต่พูดเข้ารายการวีไนท์โชว์ได้ไหมเอาแบบสคริปต์รายการเราอ่ะเข้าช่วงของเรานะเออเป็นทอล์กแอปแบทเทิลนี้นะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะจะดีเหรอคะดีนะคะดีรับใช้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการวิกไนท์โชว์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่อง1 Workpoint
ช่วงโอเพนทอล์ควันนี้พบกับครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายถูกยิงกระสุนฝัง17นัดเป็นระยะเวลามากกว่า6ปีช่วงแอปแบทเทิลวันนี้พี่ป๋องพี่ตั๊กจะพาใครมาแต่งหน้าด้วยแอปให้สวยสุดๆและตัวจริงจะมากระชากอารมณ์ขนาดไหนวันนี้พี่ตั๊กหรือพี่ป๋องจะโดนทำโทษรอติดตามไปพร้อมกับเมลิสาเลยค่ะป๋องลีลาชอบการแบ่งวรรคแบ่งจังหวะไหลจะเสียงหวานเอาไปดูเลยครับคู่หูสยองจองผมตั๊กใช่นี่เลยคู่หวยไปได้ทุกงานตอนนี้นะฮะโดนทำโทษหมดรับงานคู่รับงานคู่แต่ขอให้โดนทำโทษไว้ก่อนไม่คือบอกคนเดียวคุณต้องคุณทำเพื่อประชาชนประชาชนเขาชอบคุณแบบนี้จริงเหรอเขาชอบโดนไอ้นี่ไม่โดนเลยอ่ะวันนี้ตั๊กโดนวันนี้ตั๊กโดนตั๊กไม่ดีตั๊กก็ต้องโดนอย่าไปกลัวอย่ากลางสิช่วงนี้คืออะไรเดี๋ยวจะมีรูปครับใหญ่ยักษ์เลยของสาวๆที่แต่งแอปมาเต็มที่นะครับจนหน้าจะเปลี่ยนไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงกระชากอารมณ์ครับใครก่อนพี่ป๋องขอเขาก่อนแล้วแต่ผมก่อนดีกว่าผมก่อนพี่ป๋องก่อนนี่ความจริงถ้าพี่ป๋องอยากให้เด็กนับถือนะไม่ยากเลยไม่เรียกว่าติดอย่าใส่รองเท้าสีนี้ผมบอกก่อนเลยของผมเป็นพนักงานบัญชีครับพนักงานบัญชีค่ะชื่อว่าน้องกระต่ายไม่ชื่อน่ารักบันนี่บันนี่อยากจะเป็นข้าวโพดให้เธอแท้ดูก่อนไหมดูภาพนี้ก่อนเดี๋ยวออกมาแล้วแท้เลยนะมาสิมาสิน้องกระต่ายน้องกระต่ายฮู้ได้ทำมาหันนี้ไปมาแท้เลยมาแท้เลยคนน่ะมีจิกอ่ะมีจิกผลงานดีวันนี้ผลงานดีอลิซ่าว่าไงอลิซ่าว่าไงรูปมีจิกมากอ่ะมีจิกมากอ่ะตาเหมือนไก่มากเลยดูเหมือนแต่งเยอะไหมน่าจะเยอะหน้าเรียวมากอ่ะเรียวไปอ่ะเรียวไปอ่ะจมูกด้วยสงสัยเลยไหมเหมือนมีลูกกระเดือกว่ะหรือว่าจะเป็นน้องกากระทิงเปล่ากะหรือเปล่ากระทิงเปล่ากระทิงแดงเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะของคุณตั๊กบ้างตั๊กบริบูรณ์จันเรืองมั่นใจต้องสู้คุยกับใครคือว่าดีอะไรฮะกับกุมารนี่ครับน้องแนนเป็นนักศึกษาครับผมมหาวิทยาลัยชื่อดังครับผมจะโวยวายทำไมอะไรฮะให้มันดูแบบแอคเชั่นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังไงอะยิ่งใหญ่ให้มันพูดยังไงเออเบาๆสิเราพูดเบาๆนักศึกษาเออไม่ได้ไม่ได้เขาเปลี่ยนชื่อบทนั้นน้องแนนนักศึกษาครับผมเออมาเลยออกแนวหน้าแหลมเหมือนกันหมดเลยอ่ะนี่ฮะเออสูสีหลวงปู่เข้มครับผมไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นรุ่นแรกไม่ต้องเอาหน้าเขาไม่เอาใช่ไหมครับดูสิครับหน้าเป็นรูปไข่ครับผมไข่อะไรครับไข่อะไรอะไรฮะไข่อะไรนะคิดไม่ทันก็เลยทำรู้ก็เลยไปก่อนสิรูปไข่เออรูปไข่ครับผมไข่เป็นอย่างนี้เหรอดูสิฮะตาห่านเออตาห่านโอ้ตาห่านเออจะกลมเหมือนกับหางจมูกเหมือนอะไรจมูกเหมือนอะไรจมูกเหมือนเหยี่ยวปากเหมือนกับสิงโตรวมกันแล้วเป็นตัวอะไรรวมกันครับไม่กล้าพูดครับเอามาแบบนี้ไม่กล้าเล่นครับว่าไงทราบว่าไงดูแล้วไงด้วยวันนี้มาเป็นคอนเซปต์หน้าแหลมอ่ะทั้งคู่เลยทั้งคู่เดี๋ยวต้องดูตัวจริงก่อนว่าจะสะพรึงแค่ไหนมาเลยโชว์เลยที่บอกเกลวไหนก่อนเอาไปเลยนะกระต่ายกระต่ายกระต่ายน่าจะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะน้องกระต่ายเหมือนมีลูกกระเดือหรือเปล่าเฮ้ยใช่ไหมเปิดมาเลยคุณพายุคุณพายุคุณพายุเนี่ยจับได้แล้วเฮ้ยสมาร์ทใจเกินตัวไม่ตัวสุดตัวหัวชิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแกเคียงแท้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 เร็วแท้แท้ผมเป็นข้าวโพดแท้ผมเลยแท้เลยน้องฟันผมนะคะเอาเลยแต่ยังไม่กระไรโอเคเมียเราโอเคนั่งหน่อยสิคะนั่งแท้อย่ายุ่งกับเมียผมอย่ายุ่งเมียผมน้องน้องกระต่ายที่เคยเล่าใช่ไหมที่ตอนอยู่มัธยมปลายที่บอกฟันไม่เข้าอ่ะไม่ใช่น้องเอาฟันไม่ใช่น้าขุนพันแล้วพี่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยน
เท่าไหร่นะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาดูภาพรวมก่อนโครงนะอาจจะหน้าเรียวแต่งซะเรียวเลยเนาะมีแฟนแล้วจ๊ะถ้าไม่แต่งแอปแล้วจะมีเหรอคะถ้าไม่แต่งแอปก็จะมีต้องแต่งไงต้องแต่งไงมีแฟนมีแล้วมีแล้วอธิบายให้คนนี้ทุกวันนี้แฟนยังไม่เห็นหน้าจริงเลยนะฮะว่าก่อนนอนก็เอาแอปเนี่ยแปะทำไม่ได้ตากที่เราอ่านแล้วแปะบ้าเหรอนะจุ๊บเลยแล้วจะไปทำอย่างนั้นเอาไปดูดีกว่าว่าแต่งแอปแบบนี้นะฮะใช้สรรพกำลังเยอะยังไงบ้างเอาไปดูครับน้องแนนนักศึกษาครับผมครับบอกกันไหมว่านักศึกษาอะไรอะไรนักศึกษาวิชาทหารอ๋อเหร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 อใช่ไหมต้องใช่วิชานะเขาปั๊บวิดพื้นโชว์เลยครับเก๋มากเลยไงฮะเปิดไปเลยศึกษาสาวครับผมโอเคแล้วโอเคแล้วตักห้ามท่องอะไรแล้วนะเขาเล่นไปแล้วนะมุกนี้ไม่เอาซ้ำนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะไม่มีนักจังงังกระมังจะยาวนะสักทีมาแล้วเนี่ยจะดูแล้วสองสามไปเลยเฮ้ยวันนี้ยากเลยมียากเลยแหมเห็นแล้วบอกคือเข็ดฟันมากเลยทำไมทำไมอ่ะทำไมเข็ดฟันอ่ะฮะทำไมเข็ดฟันอ่ะไม่แข่งกันแล้วนะอายุ21ปีเรียนที่ไหนมอกรุงเทพค่ะแล้วมีแฟนหรือยังจ๊ะโฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าเป็นดาราเลยโอ้ยอะไรหนาเนี่ยอะไรเนี่ยการเรียนการเรียนตะเข้าเนี่ยน่ารักจริงๆไม่ต้องแต่งแอปไม่ต่างกันใช่ใช่ใช่แต่งหน้ากับแอปไม่ต่างกันเยอะนะสวยหน้าสดก็ได้เนี่ยกระต่ายดูจิกๆนะปกติแนนหมั่นไส้ปกติแนนแต่งแอปภาพนี่วันนึงหลายภาพไหมครับก็หลายภาพค่ะชอบอย่างเงี้ยชอบผลงานอดิเรกเลยค่ะสนุกดีสนุกดีแล้วก็โชว์เพื่อนใช่แล้วลง Instagram ค่ะคนต้องกดไลค์เยอะไม่คิดจะเรียนหนังสือเลยเหรอครับเรียนไม่เดี๋ยวนี้ก็เล่นอินสตาแกรมไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยใช่ค่ะเอาไปดูดีกว่าใช้แอปแบบนี้แต่งมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูครับI'm not afraid to die.
เราตัดสินกันที่แอปนะไม่ได้ที่ตัวน้องเอาจับจับผ้ามาประจำที่เลยประจำที่เลยประจำที่เลยคุณเจอเลยค่ะคุณตาของเราที่เลยรอเวลานี้มานานแล้วครับประจำที่เอาเลยมาพร้อมเลยนะเฮ้ยผมขอก่อนว่าคุณต้องยุติธรรมนะยุติธรรมคุณไม่ใช่ว่าคุณหมั่นไส้ผมแล้วคุณก็จะเล่นแต่ผมไม่เอานะผมบอกให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตัดสินกันแบบจริงจังไม่มีลำเอียงผมตัดสินก่อนเลยผมตัดสินก่อนเลยมาผมรู้สึกว่าใช้แอปแล้วเนี่ยมันได้อารมณ์มากให้พี่บอมเย้ไม่ต่างไงไม่ค่อยต่างพี่ก๊อฟใจดีนะหน้าเขาต่างเออนี่เห็นไหมนี่หน้าก็แบบว่านี่ตัวนี้หน้าจิกแบบเออนี่โดนเป็นคนมีคลาสถ้าโดนผมโดนทำโทษเรตติ้งไม่ดีนะเฮ้ยสมมติหน้าสุดไอ้ช่วงแอปเปิลเทิร์นเนี่ยก็ชนะปริศนาฟ้าแลบแล้วนะเหรอจริงชนะแล้วนะวิ่งเสียตาแพ้เหรอแพ้เราอยู่เนี่ยจริงไหมล่ะปริศนาฟ้าแลบเฮ้ยเราแล้วนะผมเลือกเลยผมเลือกเลยรายการผมเลือกเลยเอาเลือกใครพี่ป๋องชนะจบเลยอยากพิสูจน์ว่าจริงไหมผลกระเล็ดที่ขนาดนั้นเลยพี่ซ้ายใครพี่ซ้ายใครอ้าวเพื่อให้เป็นเอกฉันท์ก็ต้องพี่ปองลองพิสูจน์กันหน่อยแพ้นี้ได้ชำระขอบคุณน้องกระต่ายกับน้องกระจงนะฮะไม่ใช่น้องแนนบอกแนนนะคะน่ารักมากเลยจะบอกให้เปิดน้ำท่อวันนี้เหมาะกับตาอย่างไรยังไงเนื้อตาพี่หันมาเอามายกกันเลยใหญ่โตโอ้โหสบายมากเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกำลังเฮ้ยนี่เราทรมานนักโทษกันอย่างนี้เหรอสบายมากเลยอย่าวุ่นวายกับน้องผมตามร่างกายตามมาตามเส้นตามขนาดอยู่แล้วฟังก่อนนะทุกคนฮะสติต้องมีนะคือรู้พอจับมาปั๊บสมมุตินะจับมาปั๊บปั๊บนวดขึ้นรัดข้อมือเสร็จปั๊บเฮ้ยเอาก็ถูกตรงอ่างไม่มีไม่มีเจอมาเยอะจับไว้โอ้ยเร็วไม่มีจับไว้เจอมาเยอะเฮ้ยไม่มีเร็วเร็วเร็วไม่มีอะไรงูนะไม่มีกบก็ไม่เอาเลยเฮ้ยจับไว้กูเหรอพี่เหรอกบก็ไม่เอานะพี่บอกงี้อ่างก็ไม่เอานะไม่มีเหยียดก็ไม่เอานะตักจะชอบตักจะชอบอย่างงอแงแพ้ก็แพ้แล้วงอแงนี่นี่งอแงไม่จะไปเดี๋ยวพี่อ่ะพวกเราเมื่อกี้คะกบมาดิโอ้โหกบเหรอมาเลยมาเลยกบแล้วชอบมาเลยไม่เร็วมาทำอะไรทำอะไรคะเอาพวกเรามาเฮ้ยเฮ้ยแดงเลยอ่ะโอ้ยแดงดิแดงอ่ะเจ็บไหมอ่ะสลดมากเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกช็อกอย่างมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับคุณแม่ของผู้ชายที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ติดต่อเข้ามาในรายการบอกว่าลูกของตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่ถึง6ปีเต็มฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิษณุโลกมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งทะเลาะกันแล้วยิงกัน
ใช้ปืนลูกซองเนี่ยยิงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพลาดมาโดนลูกชายตัวเองโดนลูกหลงกระสุนฝังเข้าไปด้านหลัง17นัดฮะผู้ชมฮะ17นัดเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เด็กผู้ชายคนนี้นะครับยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่มาแล้ว6ปีไม่เสียชีวิตสิ่งแรกที่ผมช็อกมากกับเรื่องนี้ก็คือโดนไป17นัดทำไมยังรอดอยู่อ่ะแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะใช่ค่ะวันนี้คุณแม่เนี่ยนะครับมาอยากขอความช่วยเหลือครับว่าอยากจะช่วยลูกชายทำยังไงดีถึงจะให้ลูกเนี่ยหายนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวทั้งหมดเลยครับพบกับคุณแม่ของน้องคนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคุณนุชโพสีเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่นุชคุณนุชสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดต่อรายการวิกไนท์โชว์เข้ามานะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกชายน้องน้ำนะคะคุณแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะตรงน้องออกเวรนะคะเป็นทหารยามในค่ายกองบินแต่ทีเนี้ยในค่ายเขาจะส่งมาที่ค่ายใหญ่ก็เลยมาเฝ้าค่ายใหญ่คือแกเฝ้ากลางคืนด้วยกลางวันด้วยแกไม่ไหวอะค่ะแล้วขออนุญาตจากในจ้างเขาอะว่าเขาจะกลับบ้านแล้วคือขอเฝ้าคืนนี้คืนเดียวก็เลยให้กลับตอน4ทุ่มเขาก็ขี่รถมาบนถนนนะคะก็มาเจอพวกวัยรุ่นกำลังไล่ยิงกันมาถนนมันจะเป็นถนนเลนเดียวค่ะถนนสิงห์วัฒน์ตรงใกล้ๆกับศาลหลักศาลที่ตัดสินคนนะคะกับอันนี้จะเป็นโรงเรียนอาชีวะระหว่างกลางค่ะแล้วทีนี้เขาก็ขี่มาบนถนนอยู่ดีลูกปืนมันมาจากไหนไม่รู้ค่ะมาโดนแกอะไรเงี้ยโทษนะแม่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นปีไหนครับ51 6ปีที่แล้วนะคะโดนวันที่24มิถุนาค่ะครับพอลูกหลงขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็มีแก๊งที่เป็นนักเรียนนักเลงยิงกันลูกหลงโดนแล้วเป็นยังไงฮะพอเขาโดนแล้วมันรู้สึกว่าเขาจะวูบตอนแรกเขาไม่รู้อะค่ะว่าเขาโดนกี่โมงนะครับสี่ทุ่มตอนที่ออกมาแล้วอะที่โดนยิงนี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะตอนโดนค่ะที่ว่าโดนเข้าไป17นัดเนี่ยนะคะค่ะแล้วเป็นยังไงต่อแม่เขาล้มลงเลยไหมคะหรือว่าเขายังขับต่อไปได้เขาไม่รู้ว่าเขาโดนอะเขารู้อย่างเดียวว่าเหมือนบรรทัดมาโดนเหมือนใครคว้างบรรทัดมาโดนตรงต้นคอเขาอะค่ะแต่ยังตอนนั้นยังเลือดยังไม่ออกพอเขาขี่ไปเรื่อยเขาก็จับตรงเนี้ยทำไมมันเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดูมันมืดใส่หมวกกันน็อกด้วยอะค่ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกก็คงจะโดนตรงช่วงนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็ขี่มาบนถนนเขารู้สึกว่าไม่มีแรงละคือหมดละขาแขนนี่ล้าเลยแล้วก็พยายามจะขี่ไปให้ถึงบ้านแม่ว่าเขาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยไปไม่ถึงบ้านค่ะรถก็ล้มทับร่างเขาเลือดก็ออกก็ฉูดขึ้นฟ้าเลยหมวกกันน็อกหลุดเลยเพราะว่ากระเด็นออกจากหัวเลยแม่รู้ได้ไงว่าลูกโดนยิงเขารู้สึกว่าเขาต้องโดนยิงตอนที่เขาดีขึ้นน่ะเขาเล่าเหตุการณ์แม่ฟังค่ะคือตอนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาโดนนะค่ะแต่แม่ทราบได้ยังไงล่ะคะว่าลูกโดนยิงเพราะลูกก็สลบแน่นิ่งไปแล้วคุณแม่รู้ข่าวได้ยังไงคะเขาเล่าให้แม่ฟังอะค่ะมีใครโทรไปบอกคุณแม่เป็นรถปอดจักตึงอะเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลแล้วย้อนกลับมาอีกเอามาทำแผนโยนไปโยนมากันแล้วไขสันหลังไปโดนอีกมันหล่นมาที่ไขสันหลังอีก4เม็ดเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเหมือนเลือดออกเยอะแล้วก็ศพไม่ส่งโรงพยาบาลสักทีพอถึงโรงพยาบาลเขาก็เสียชีวิตแล้วเขาก็เอาไปไว้ห้องดับจิตแม่ถึงรู้ว่าเขาโดนยิงตอนที่แม่ไปถึงโรงพยาบาลเห็นสภาพลูกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเขาใส่ผ้าเขียวแล้วค่ะถ้าใส่ผ้าเขียวหุ้มแล้วคือใส่คือตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะชุดที่เสียชีวิตแล้วค่ะคือผ้าเขียวนี่หุ้มแล้วค่ะแล้วคนที่ดับจิตแม่เห็นแล้วทำไงฮะเปิดผ้าดูป่ะยังค่ะตอนนั้นนะคะแม่ไปจับขาเขย่าก่อนแล้วก็เกาะที่ขาเขาว่าฟื้นมาคุยกับแม่มาคุยกับแม่สิหนูเป็นอะไรไม่รู้ตอนแรกอะจนคนนี้ก็บอกว่าลูกชายโดนยิงแล้วเขาเสียชีวิตแล้วมาโรงพยาบาลช้าไปเสียเลือดเยอะถ้าโดนตรงต้นคอจะไม่รอดเห็นตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมครับว่าลูกตายแล้ว
ตายแล้วค่ะมั่นใจค่ะเหลืองหมดแล้วตัวเหลืองแล้วค่ะตัวแข็งหมดแล้วค่ะแต่แม่พยายามดึงอ่ะดึงเขย่าเขามีความรู้สึกขึ้นมาแล้วเริ่มรู้ว่าใครเขย่าแขนผมเฮ้ยเขาพูดเหรอคะค่ะหรอใครเขย่าแขนเดี๋ยวนะผมงงอย่างนึงอ่ะเราอยู่ในที่คลุมของคนเสียชีวิตแล้วถูกไหมฮะแล้วก็นอนอยู่นิ่งๆสภาพร่างกายคือเปลี่ยนไปแล้วด้วยนะตำรวจหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่เข้ามาดูนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาบอกไหมฮะว่าตายแล้วลูกคุณตายแล้วเป็นคนที่เขาจะดูแลศพเวลาคนตายเนี่ยเขาจะแต่งศพอะไรอย่างเงี้ยครับอาบน้ำศพเขาบอกว่าลูกป้าเสียแล้วเอาแล้วหมอไม่ได้พิสูจน์เหรอหมอไม่ได้พิสูจน์ก่อนหรือว่าลูกคุณเสียชีวิตแล้วตอนนั้นหมอไม่ได้ตรวจอะค่ะคือแผลยังไม่ได้ทำเลยทุกคนสรุปว่าเสียชีวิตแล้วใช่ไหมฮะก็คือเราไม่ได้พาไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปส่งหมอก่อนพาไปห้องฉุกเฉินแล้วก็แล้วหมอว่ายังไงหมอก็เอานอนบนเตียงแล้วเขาบอกแล้วหมอคนนี้ก็บอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเขาก็เอาไปไว้ห้องดับจิตเลยแล้วก็พยายามเขย่าแล้วอยู่ก็ฟื้นขึ้นมาอย่างนั้นแหละค่ะแม่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าใครเขย่าคือเขาตายแล้วตอนนั้นแม่ยังไม่รู้รถปอเจ็กตึงคันนี้เขาก็มีบัตรอยู่ที่คอเขาเนี่ยมันมีชื่อนามสกุลและหมู่บ้านเขาก็ลองสอบถามไปเรื่อยๆว่าหมู่สี่ตรงไหนไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ไปตะโกนแม่นูดคนไหนชื่อนูดไปดูที่ลูกเสียชีวิตแล้วลูกโดนยิงเนี่ยเร็วเข้าแม่เดิน10กิโลเดินมาจากบ้านไปที่โรงพยาบาลรู้ว่าลูกอยู่ห้องดับจิตแล้วแต่สุดท้ายลูกก็ฟื้นขึ้นมาตอนนั้นหมอบอกไหมคะว่าทำไมอยู่ถึงฟื้นขึ้นมาแล้วทำไมถึงไม่เสียชีวิตไปเขาดีใจมากเลยว่าเอ้ยแม่ช่วยลูกยังไงถึงได้ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เลยมาขอร้องเขาว่าให้เอาไปที่ห้องศัลยกรรมชายหน่อยได้ไหมเขาให้เขาทำแผลหน่อยอะไรแผลยังไม่ได้ทำเลยอ่ะเลือดยังตอนนั้นเลือดก็ยังโชคอยู่ยังนองอยู่เลยเพราะเขาไม่ได้เย็บแผลมันเป็นรูๆลูกกระสุนปืนอยู่โอ้โหแล้วหมอรักษาเบื้องต้นยังไงคะไม่ผ่าออกไม่ผ่าค่ะเพราะดูแลทำแผลไปเรื่อยๆแล้วแม่ก็ไปนอนเฝ้าเดี๋ยวนะครับวินาทีที่ลูกกระตุกขึ้นมาแล้วบอกว่ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากค่ะตอนนั้นก็ช็อกอะค่ะแม่ช็อกทำอะไรไม่ถูกแบบเราก็เป็นโรคลมป่วงด้วยอะค่ะแล้วก็เขย่าเขาเหมือนยังไงอะกระตุกขึ้นมาว่าเราต้องมีชีวิตอยู่กับแม่ร้องไห้ไหมเขาไม่ร้องค่ะแม่ร้องไห้ไหมแต่แม่ร้องปล่อยโฮทั้งห้องดับจิตเลยจนคนที่นั่นเขามาดูอะค่ะวิ่งมาดูถ้าลูกตายช่วยลูกด้วยเขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าลูกเสียชีวิตทำยังไงแม่ก็มันจะขาดใจไปด้วยอะไรถ้าลูกตายจริงๆทำยังไงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาโดนลูกมาโดนเขาทำไมอะไรอย่างนี้นะฮะคุณแม่คะตอนนั้นคุณหมอให้เหตุผลอะไรไหมคะว่าทำไมถึงไม่ผ่าเอากระสุนทั้ง17นัดออกผ่าไม่ได้ค่ะเขาบอกว่ากลัวจะโดนจุดสำคัญน้องกลัวจะแบบเหมือนแบบกลัวจะพลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดนเส้นประสาทเดี๋ยวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปอะไรกลัวจะน้องจะนอนแม่ต้องมาดูแลเป็นเจ้าชายนิทาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังดีน้องก็ยังปากรับอาหารจากแม่ป้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆเรามีภาพประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทั้ง17นั้นเนี่ยโดนตรงไหนของน้องน้ำบ้างเดี๋ยวขอภาพหน่อยดีไหมคะมาเลยครับเชิญเดี๋ยวให้คุณแม่นุชอธิบายหน่อยนะคะโอ้โดนตรงท้ายทอยเยอะมากพี่นี่เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราอธิบายนึงว่านี่คือภาพด้านหลังค่ะนะฮะเดี๋ยวกล้องซูมมานะครับสีแดงนี่เป็นจุดที่กระสุนยังอยู่ตอนนี้ถูกไหมครับอยู่ใช่ไหมฮะสีเขียวคืออะไรครับเขียวแม่ผ่าออกค่ะฮะผ่าออกนี่คือคุณหมอผ่าแม่ผ่าเองแม่ผ่าเองผ่ายังไงอะแม่แม่บิโกนเผาไฟอะค่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยากรู้เรื่องนี้คุณแม่ทำยังไงอะเดี๋ยวนะครับเราสรุปสถานการณ์นิดนึงก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดคือหลังจากโดนยิงเนี่ยกระสุน17นัดฝังเข้าไปบนหลังของลูกชายถูกไหมครับลูกชายคือคุณน้ำคุณเลยนะคุณน้ำอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้24แล้วค่ะ24ปีฝังเข้าไปเสร็จแสดงว่าฝังตั้งแต่ตอนอายุ18ถูกไหมฮะโดนเข้าไปตั้งแต่ตอนอายุ18แล้วก็ฝังแบบนี้ปั๊บคุณหมอบอกว่าผ่าออกไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาโดนเส้นเดี๋ยวอะไรก็ตามไม่รู้นะเลยไม่ผ่าออกแล้วคุณแม่ทำไมถึงมาผ่าเองอะฮะคุณแม่ทำยังไงอะเขาบอกว่าเสียวอะค่ะเสียวกระดูกอะช่วยผมหน่อยเงี้ยเหมือนเจ็บปวดตรงช่วงหัวไหล่อะไรอะฮะคือแม่กายภาพปุ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเขาบอกเงี้ยค่ะแม่อย่าทำผม
มันเจ็บมากเลยอะเหมือนเขาทิ่มกระดูกเขาอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกช่วงตรงช่วงนี้แม่เลยว่าให้ลูกชายบาซูคนเล็กไปซื้อใบไม้โกนมาให้แม่หน่อยแม่จะผ่าตัดด้วยมือของแม่เองครับเขาก็นั่งดูค่ะคนเล็กอะก็มีเลือดออกแม่ก็เอาแอลกอฮอล์มาตั้งใกล้ๆแล้วน้ำเกลือด้วยให้ลูกนอนคว่ำอยากรู้ละเอียดแม่ทำยังไงนั่งเนี่ยคือแม่ไม่กลัวเขานอนหงายอย่างเงี้ยเราเห็นตรงหัวไหล่แล้วแม่ไปทำเองแม่ไม่กลัวตรงหัวไหล่นี่เรามองเห็นว่ามันโด่ขึ้นมาไอ้ลูกกระสุนเนี่ยเหรอค่ะเราก็กิบนิดนึงปุ๊บแล้วก็แม่เอาไอ้นั้นนะค่ะที่เราเซตทำแผลงัดลูกปืนขึ้นมาเลยมันจะเม็ดเท่านิ้วก้อยค่ะที่แม่งัดขึ้นมาแม่ก็เย็บแผลอะไรเองเย็บเองเลยค่ะมันอ้าเลยค่ะไวมากเลยอ่ะแล้วแม่ก็รีบเย็บเสร็จแล้วแอลกอฮอล์ล้างน้ำเกลือคุณแม่นุชถามนิดนึงอยากรู้ว่าหลังจากที่17นัดแล้วก็ไม่ได้ผ่าออกเนี่ยอาการของน้องจริงๆเขาเป็นยังไงคะเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมตลอด6ปีที่ผ่านมาไม่ได้เลยค่ะคือนอนเฉยๆเหรอค่ะกินเองไม่ได้ต้องป้อนขับถ่ายแม่ต้องควักใช้ถุงพลาสติกอะควักถ่ายออกมาก็ควักถ่ายทีก็มันจะมีเลือดไหลตลอดเพราะมันไม่ใช่ถุงมือค่ะแต่น้องคือยังพูดได้ฟังรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่ตัวเนี่ยขยับไม่ได้นี่ไหลตลอดนะคะปัสสาวะเวลาถ่ายคุณแม่ใช้ถุงพลาสติกใส่มือคุณแม่นะค่ะแล้วก็ล้วงเข้าไปในทวารค่ะแล้วก็เอาอุจจาระของลูกออกมาค่ะแต่ที่เขาก็รู้เรื่องนี้คุณแม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะคือฟังพูดได้ปกติแต่ตัวนี่คือนอนนิ่งๆค่ะแล้วก็ขับถ่ายตลอดเวลาค่ะปัสสาวะมันจะไหลตลอดถ้าไม่เอาถุงรองค่ะเดี๋ยวนะครับงั้นมันจะไปเปียกแผลแล้วไม่มีแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยแม่มีแผลกดทับเยอะนอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแม่เมื่อสักครู่ที่แม่บอกผ่าเนี่ยแม่เอามีดกรีดเข้าไปในหลังลูกเงี้ยเหรอแล้วแม่ก็ควักลูกกระสุนออกมาแม่ไม่กลัวเขาจะเสียชีวิตเหรอเกิดว่าทำหรือมันจะแย่ลงกว่าเดิมหรือเปล่าเขากลับดีขึ้นนะคะกลับดีขึ้นแล้วเขาขอบคุณแม่ว่าแม่ขอบคุณครับที่ช่วยผมเริ่มรู้สึกไม่เจ็บปวดตรงหัวไหล่แล้วก็รู้สึกแขนข้างที่แม่กับที่ผ่าลูกปืนออกเนี่ยเขาตรงนี้จะไม่ติดเลยยกขึ้นได้สูงมากเลยที่แม่กายภาพแล้วลูกเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่ดูแลคุณแม่มีลูกกี่คนครับมี2คนค่ะ2คนอีกคนอายุเท่าไหร่คนอายุ10ย่างกัน15ขวบอ่ะสามีคุณแม่นะฮะสามีแม่แฟนแม่พ่อของลูกยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันเขาช่วยดูแลแม่ไหมตอนนั้นเขาอยู่ชายแดนนะคะอ๋อเป็นทหารเป็นทหารกะเหรี่ยงอยู่ชายแดนค่ะครับนะฮะแล้วคุณแม่หาเงินดูแลลูกยังไงครับคือตอนนั้นแม่ทำงานร้านของเก่าวงพาณิชย์อะค่ะปัจจุบันนี่แหละตอนนี้ไม่ได้ทำเพราะว่ามันอยู่ไกลจากบ้านที่เราพักอะเพราะว่าน้องต้องพลิกตัวทุก2ชั่วโมงแม่ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้แหละค่ะใช่ครับปัจจุบันนี้ครับตอนนี้แม่เผาถ่านขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างถอนหญ้าตามโบสถ์อะค่ะเดือนนึงแม่มีรายได้ประมาณเท่าไหร่คะตกกับ 5,000 บาทค่ะแล้วแม่ก็ต้องดูแลลูกคนเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูสัมภาษณ์ของน้องครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูครับพอวันนั้นผมไปเข้าเวรแล้วก็เลิกงานมาตอน 4:00 ครับก็กำลังจะขี่กลับบ้านครับวัยรุ่นมาจากไหนไม่รู้ครับผมก็ขี่ไปโดยไม่รู้ตัวครับอยู่ดีผมก็วืบโดยไม่รู้ตัวเลยครับผมก็มารู้ตัวอีกทีก็โดนยิงนะครับก็ตึกลำบากครับที่ผมเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวผมครับก็ลำบากมากครับก็สงสารแม่มากครับแม่ต้องทำงานคนเดียวต้องเลี้ยงน้องอีกครับแม่คะแม่คุยกับน้อง
บ้างไหมคะเคยปรับทุกข์กันไหมว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ปรับทุกข์ทุกวันเนี่ยเวลาแม่กายภาพเขาว่าถามเขาถามแม่ว่าแม่เหนื่อยไหมแม่ทำงานคนเดียวท้อไหมแม่เหนื่อยแต่ไม่ท้อจะสู้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเลยลูกคือถ้าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยหนูจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเวลาแม่ไปขับรถรู้สึกเหมือนจะวูบเขาก็บอกแม่ว่าแม่พักเวลานั้นแม่ก็จอดยั้งนะผมจะถ้าเป็นอะไรนะแม่ผมจะอยู่ยังไงค่ะน้องโดนลูกหลงเงี้ยพี่กิตครับจับตัวคนร้ายได้ไหมคะมีใครมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะคุณแม่เขาบอกน้องไม่มีคู่อริอะค่ะทางตำรวจเขาบอกไม่มีคู่อริตามยากมากเพราะว่าเขายิงแบบเคสโดนลูกหลงนี่ตามยากแต่ถ้ามีคู่หลีเรายังรู้ว่าใครทำเราจะไปตามเขาได้มีที่มาที่ไปถูกไหมครับคุณแม่คราวนี้ปัจจุบันนี้คุณแม่ได้รับความช่วยเหลือยังไงบ้างครับทางพัฒนาสังคมให้เดือนละ500ค่ะแล้วก็ผู้ว่าก็มาสร้างบ้านให้แม่ตอนนั้นแม่พิษณุโลกถูกไหมแม่ไม่มีบ้านเลยไม่มีที่ตอนนี้เขาให้ที่หลวงปลูกบ้านหลวงให้แล้วเดือนนึงพอเหรอคะแม่ค่าดูแลลูกเลี้ยงครอบครัวแม่กินข้าวมื้อเดียวค่ะมื้อเย็นทีเดียว4โมงเย็นเลยก็เก็บหน่อไม้มั่งน้ำพริกกินมั่งอะไรไม่เดี๋ยวนะผมกำลังนึกถึงภาพคุณแม่ช่วยลูกในการถ่ายแล้วก็เอามือเข้ามาในถุงร้อนอย่างเงี้ยเหรอถุงก๊อบแก๊บถุงร้อนนี่ถูกป่ะที่แม่ซื้อมาแพ็คละ23บาทอ่ะแม่จะเราไม่มีถุงมืออะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันถูกสุขอนามัยหรือว่าสิ่งที่มันถูกต้องที่มันต้องใช้อ่ะคุณแม่เป็นถุงก๊อบแก๊ปนี่นะแล้วทุกครั้งที่ทำเลือดก็ไหลออกมาถุงบาดถุงบาดข้างในค่ะมันจะเนื้ออ่อนแล้วก็มีผ้าอ้อมใช่ไหมคะต้องเช็ดแผลกดทับอีกเพื่อไม่ให้ติดเชื้อนะคะเป็นเรื่องราวคนเดียวเลยอ่ะทั้งหมดเลยนะครับที่เราได้ทราบมาเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่จะมาตอบปัญหาเราได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยในกรณีแบบนี้สามารถที่จะรักษาได้หรือเปล่าสรุปผ่าได้หรือผ่าไม่ได้ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยคุณหมอครับในช่วงที่แล้วนะครับเราอยู่กับคุณนุชเป็นคุณแม่ของน้องเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่โดนลูกหลงยิงเข้ามาเนี่ยแล้วก็กระสุนฝังอยู่17นัดนะครับเป็นระยะเวลา6ปียังไม่เสียชีวิตในเบรกนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยทำไมถึงผ่าไม่ได้ถ้าผ่าไม่ได้ปัจจุบันนี้ควรจะรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพีภาคอัดนะฮะสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับได้ฟังเคสวันนี้แล้วคุณหมอมีความเห็นยังไงบ้างคะก็เป็นคนไข้หนึ่งรายที่น่าสงสารนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเขานะครับส่วนหนึ่งก็ต้องชมคุณแม่ที่ดูแลลูกมาได้ยาวนานขนาดนี้หรือที่มีภาวะแทรกซ้อนบ้างต้องถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับงานที่หนักมากที่ต้องดูแลเขาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องชมโรงพยาบาลแรกที่ดูแลไปด้วยเมื่อถ้าทำไม่ได้โรงพยาบาลแรกก็คงจะแย่กว่านี้คุณหมอครับถามแบบตรงไปตรงมาเลยอยากรู้ง่ายๆเลยครับว่าทำไมถึงผ่าไม่ได้ฮะทำไมถึงผ่าไม่ได้ในณตอนนี้หรือณตอนแรกที่มานะครับตอนนู้นเลยครับเอาตั้งแต่ตอนปีที่แล้วเลยปกติแล้วเนี่ยครับเวลาเราเจอคนไข้ที่โดนยิงมาไม่ว่าจะเป็นกระสุนแบบไหนก็แล้วแต่มันต้องมีข้อบ่งชี้ในการเข้าไปผ่าตัดทุกครั้งของการผ่าตัดต้องชั่งน้ำหนักกันเข้าไปแล้วได้ประโยชน์มากกว่าโทษกำไรมากกว่าขาดทุนชนะมากกว่าแพ้เราถึงทำดังนั้นเช่นถ้าโดนยิงเลือดออกมากช็อกอยู่เราต้องรีบผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่หยุดเลือดโดนอวัยวะส่วนที่ถูกทำลายเราคิดว่าเราต้องเข้าไปซ่อมได้อันนั้นเราจะเข้าไปทำอันนี้ถือว่ามีข้อบ่งชี้นะครับนี่ความผิดพลาดข้อเสียหรือโทษที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการเข้าไปนะครับมันต้องกรีดมันต้องผ่านอะไรผ่านกล้ามเนื้อผ่านผิวหนังอาจจะผ่านเส้นประสาทอาจจะผ่านอวัยวะที่สำคัญอย่างจุดที่เห็นคุณหมอเนี่ยค่ะตรงนี้มีจุดสำคัญอะไรบ้างคุณหมอตรงนี้พูดถึงจุดตรงสีแดงๆใช่ไหมครับขอบคุณครับตรงแถวๆที่คอเนี่ยครับครับที่สำคัญมากคือเป็นไขสันหลังนะครับและไขสันหลังตรงนี้เองเป็นการแตกกิ่งก้านสาขาฮะเส้นประสาทแต่ละเส้นตรงนี้มาเลี้ยงที่แขนตรงนี้มาเลี้ยงกล้ามเนื้อตรงนี้มาเลี้ยง
กระบังลมที่หายใจหรือว่ามาเลี้ยงขาเลี้ยงแข้งอะไรก็แล้วไม่เดี๋ยวนะคุณหมอแล้วมันฝังอยู่ตรงนี้เราผ่านไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดผ่าไปอาจจะไปโดนเส้นพวกนี้ใช่ครับก็คือตั้งแต่เส้นประสาทที่เห็นนะครับเส้นเลือดที่อยู่ข้างในนะครับหรือว่าปอดหัวใจที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับนั่นแปลว่าเอาออกการเข้าไปผ่าตัดเพื่อกระสุนออกนี่อาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นได้มากและที่สำคัญที่สุดคือไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆกับคนไข้เสี่ยงนี่คือเสี่ยงอะไรฮะอัมพาตเสียชีวิตก็เป็นไปได้ครับปอดฉีกเส้นเลือดฉีกขาดไปโดนเส้นประสาทที่เพิ่มเติมถ้าผมว่าถ้าคุณกรีดหรือคุณลิซ่าดูหนังเขาจะชอบแบบมีกรีดแล้วกระสุนออกหยิบใส่ชามสังกะสีดังเก้งลูกคุณหายแล้วเพื่อนคุณหายแล้วจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับชีวิตจริงมันไม่ใช่ใช่ครับคือถ้าลูกกระสุนที่ค้างอยู่ถ้าไม่จำเป็นต้องเอาออกเอาเหรอใช่ครับคุณหมอแล้วนี่ผ่านมา6ปีใช่ครับเอาไว้กับตัวแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาหรอคะโอกาสเกิดปัญหาขึ้นจากกระสุนนะครับถ้าตอนแรกเกิดแค่ไหนก็มักจะแค่นั้นนะครับโอกาสที่เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาเช่นการติดเชื้อพิษสารตะกั่วนี่ต่ำมากครับเราจะออกก็ต่อเมื่อโอ้นี่ความเข้าใจใหม่เลยนะแสดงว่าสมมุติถ้าผมโดนยิงเนี่ยถ้ามันอยู่ในจุดสำคัญมันอยู่ได้ข้างในโดยที่ผมไม่เป็นอะไรปล่อยไว้เนี่ยใช่ครับจริงป่ะผมก็จะอยู่กับกระสุนที่ฝังอยู่ในท้องผมเนี่ยหมอใช่ครับอย่างทหารผ่านศึกอะไรเงี้ยเขาก็มีกันตั้งหลายคนครับเออความเข้าใจใหม่เนอะงั้นคุณหมอกำลังจะบอกคุณแม่นุชว่าให้เอาไว้อย่างนี้อย่าไปพยายามที่จะผมว่าไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะทำยกอย่างเช่นถ้าอย่างไขสันหลังถ้าโดนไปแล้วตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผ่าหรือไม่ผ่ามันก็ไม่กลับครับมันไม่กลับมาทำงานเป็นปกติแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าไปทำหรอกครับถ้าทำแล้วคนไข้มีโอกาสสรุปโดยภาพรวมกระสุนสามารถอยู่ในร่างกายได้ถ้าเกิดว่าผ่ามาแล้วเนี่ยความสูญเสียมากกว่าเก็บทิ้งไว้เนี่ยก็เก็บทิ้งไว้เถอะถูกต้องใช่ไหมฮะคุณหมอครับแล้วปัจจุบันนี้เราควรจะทำยังไงฮะในเคสนี้ให้คุณหมอฝากสุดท้ายเลยแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือจากการบาดเจ็บโดยตรงจากกระสุนพวกนี้ครับผมคิดว่าบาดเจ็บไขสันหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีทางกลับมาแล้วครับครับกายภาพอะไรก็ไม่ทันแล้วอ่ะคุณกายภาพไม่ได้ทำให้ไขสันหลังที่ขาดกลับมานะครับแต่ว่ากายภาพจะช่วยให้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นข้อติดอย่างคุณแม่โอ้โหยกได้สูงขึ้นต้องให้เครดิตคุณแม่ต้องน่าชื่นชมมากว่าทำได้ดีช่วยป้องกันแผลกดทับนะครับเช่นต้องพลิกตัวทุก2ชั่วโมงแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณแม่จะตื่นทุก2ชั่วโมงใช่คุณแม่ทำงานด้วยเสมอถูกต้องครับสรุปต้องเป็นไม่ได้ต้องปล่อยไว้ครับอย่างลูกปืนนะครับลูกกระสุนเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้คุณจะปล่อยไว้แล้วก็โอกาสเกิดพิษจากสารตะกั่วนี่ต่ำมากๆจริงๆครับตอนนี้น้องเริ่มถ่ายเป็นเลือดด้วยค่ะงี้คุณแม่จะดูแลเป็นเลือดผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องอื่นโอกาสที่เกิดจากปัญหาเรื่องอื่นเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้อักเสบนี่เยอะกว่าหรือแม้กระทั่งจากการที่ล้วงควักจากการที่ใช้ถุงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเกิดจากอย่างนั้นได้มากกว่าซึ่งถ้าพาไปโรงพยาบาลให้เขาเช็คดูอีกทีผมว่าน่าจะช่วยดูแลได้มากกว่านี้ครับผมค่ะเอาละค่ะคุณแม่นุชขาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนอื่นนะคะทำให้เราต้องเดือดร้อนแบบนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรกับนักเรียนนักเลงที่ปัจจุบันก็ยังคงมีเหตุการณ์ตีกันขึ้นอยู่ทำให้คุณแม่และลูกเนี่ยชีวิตต้องเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะคือให้เกิดขึ้นกับครอบครัวแม่นุชเป็นเคสสุดท้ายจะไม่ให้เกิดกับพวกบริสุทธิ์อีกคือถ้าพ่อแม่เห็นก็เหมือนหัวใจแทบจะวายแบบสิ้นเหมือนจะช็อกอะค่ะแล้วเห็นลูกสภาพลูกเป็นอย่างนี้ขอให้เกิดขึ้นกับแม่นุชครอบครัวเดียวค่ะโอเคถ้าคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือครับนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็มอบเงินบริจาคให้กับคุณแม่นุชและน้องน้ำได้นะคะเมื่อกี้เราขึ้นเลขที่บัญชีให้แล้วด้านล่างนี้ด้านล่างนี้นะครับนะคะเพราะว่าคุณแม่หารายได้ได้แค่เดือนละประมาณ 5,000 บาทเองนะคะแล้วต้องซื้อทุกอย่างเองหมดเลยในการดูแลน้องยังไงช่วยกันถ้าช่วยได้นะคะครับขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีจากทางโตโยต้าครับผู้ชมครับบอกเลยนะว่าในโลกนี้นะฮะไม่มีความรักใดๆเลยนะที่เทียบเท่ากับความรักของคุณแม่ได้เพราะนั้นนะคุณผู้ชมทางบ้านนะผมบอกเลยนะส่งเรียกว่าเอาขอส่งเงินไปช่วยเถอะใช่นะคะส่งไปเยอะแล้วขอให้แม่นุชแล้วก็ลูกเข้มแข็งด้วยนะคะเศร้ามากเลยต้องดูแลกันไปอีกนานดูแล้วอึ้งอะไม่ออกตอนสัมภาษณ์ที่ผมรู้สึกไงรู้ป่ะผมรู้สึกเนี่ยนี่จริงๆเลยนะผมรู้สึกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วว่ารักษาไม่ได้คือผมไม่เข้าใจนะตอนแรกผมรู้สึกว่ารักษาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ผ่าออกแต่พอฟังจาก
คุณหมอที่จุฬามาบอกแล้วเนี่ยเลยรู้เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่ควรจะผ่าออกใช่อันตรายแล้วอย่างนี้ก็ตายทั้งเป็นเลยดิใช่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปแต่ว่าคุณก็ช่วยบรรเทาได้นะช่วยกันบริจาคเงินเข้ามานะคะคุณป้าต้องใช้เงินแต่ละวันเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะก็ขึ้นเลขที่บัญชีให้แล้วนะคะครอบครัวป้านุชเหยื่อลูกหลงที่ถูกยิงถึง17นัดช่วยกันนะคะช่วยกันเยอะๆเลยนะครับนะฮะเคสนี้ฝากไว้เลยนะโอเคเอาละหมดเวลาแล้วครับครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ 3:30 น. ถึง 4:30 น. ช่อง1 Workpoint กับ Weeknight Show ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ